าอย่ามัวนั่งเศร้าร้าวร้อนสวงในมาเรามาเถิดทุกคนเรามาปลดหนี้สิ่งที่รำคาญใจมาเรามาเถิดวันนี้ลงทุนเพิ่มค่าเพื่อให้มีกำไรเก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกลเก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกลสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับรายการของเราครับเมื่อเทปที่แล้วเราพาคุณผู้ชมครับไปพบกับพี่บอยครับซึ่งพี่บอยเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลครับที่สามารถวางแผนให้กับตัวเองในชีวิตครับมาจนถึงการเกษียณได้วันนี้ครับบุคคลตัวอย่างของเราอีกหนึ่งท่านครับชื่อพี่แสนครับพี่แสนของเราเนี่ยนะครับก็สามารถวางแผนให้กับชีวิตตัวเองเหมือนกันครับและก็วางแผนให้กับชีวิตเพื่อที่จะทำให้ตัวเองเกษียณแต่ไม่ได้เกษียณเพียงคนเดียวนะครับเขาสามารถเกษียณได้ทั้งครอบครัวครับเดี๋ยวเราไปเจอกับบุคคลท่านนี้เลยครับพี่แสนครับคุณพรชัยแสนชัยชนะหรือคุณแสนหนุ่มครีเอทีฟแห่งวงการโฆษณาผู้ที่มีความเชื่อในความสุขที่เรียบง่ายไม่หลงไหลไปกับความสุขแบบผิวเผินที่อยู่รายรอบตัวปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บริหารโปรเจกต์ไดเรคเตอร์ของศูนย์สื่อสารการตลาดเพื่อสังคมหนึ่งในหน่วยงานจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.เป็นอีกหนึ่งคนที่มีแนวทางในการวางแผนการใช้เงินที่ดีเยี่ยมมองไปไกลถึงขั้นวางแผนเตรียมตัวเกษียณตั้งแต่อายุยังน้อยบอกเลยครับว่าไม่ธรรมดาสำหรับมนุษย์เงินเดือนท่านนี้เพราะเขารู้ว่าวิธีไหนที่จะสร้างความมั่งคั่งที่มั่นคงในอนาคตให้กับตัวเองได้ในระยะยาวและไม่ทำให้ครอบครัวอันเป็นที่รักต้องลำบากเรามาฟังคุณแสนแชร์ประสบการณ์ในครั้งนี้กันเลยดีกว่าครับช่วงนั้นแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับพี่แสนแล้วครับพี่แสนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แสนครับตอนนี้ขอบคุณมากเลยนะครับที่เปิดคอนโดเปิดบ้านพี่แสนให้ผมได้เข้ามาเยี่ยมที่นี่นะฮะได้ครับนี่คือการวางแผนการเกษียณแล้วคุณผู้ชมจะได้แบบนี้นะฮะต้องขอแก้ข่าวพี่แสนไม่ใช่อันนี้ก็มาอาศัยเขาอยู่ฮะเป็นที่ทำงานปัจจุบันที่สสสพี่แสนก่อนที่จะทำงานที่สสสเนี่ยพี่แสนทำอะไรมาก่อนครับก่อนผมทำสสสผมทำบริษัทโฆษณาฮะครับบริษัทโฆษณาแบบโปรเฟชชั่นอลฮะครบวงจรก็ทำมา20ปี21ปีครับผมก็ในตำแหน่งครีเอทีฟครับตำแหน่งสุดท้ายคือเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยงานอดิเรกของพี่แสนนะฮะในปัจจุบันเนี่ยฮะทำสวนครับจริงปะผมสนใจเรื่องความมั่นคงทางอาหารช่วงท้ายเนี่ยหลังจากที่ผมรู้สึกผมสตาร์ดี้เรื่องความมั่นคงไปหลายๆเรื่องเงี้ยผมก็ว่าเอ๊ะความมั่นคงทางการเงินคืออะไรไล่ๆๆมันไปจบที่ความมั่นคงทางอาหารครับพอสตาร์ดี้มากๆเข้าผมรู้ว่าผมต้องมีที่นามีเกษตรผมก็เลยทําเป็นไร่นาส่วนผสมก็ไปเรียนมาผมว่าดีมากอ่ะเข้าใจคนมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมรู้สึกว่าไอ้ที่ผมทําตรงนี้มันเกี่ยวกับคนทุกชนชั้นน่ะแล้วการที่เราไปทําตรงนั้นเนี่ยเรามีเพื่อนเป็นเกษตรกรอ่ะครับเราไม่คิดว่าคนกรุงเทพอย่างเราจะมีเพื่อนเป็นเกษตรกรแล้วเราเข้ารู้สึกว่าเฮ้ยเขาเจ๋งกว่าที่เราคิดอ่ะแสดงว่าเราตั้งคำถามกับตัวเองแล้วได้คำตอบมาแล้วส่วนหนึ่งแต่มันอาจจะยังไม่ได้ทำให้มันคอมพลีท 100% ถูกต้องไหมฮะตอนนี้ประมาณนั้นมั้งผมเคยตั้งคำถามว่าเฮ้ยเราต้องทำอะไรแล้วผมค้นพบว่าชีวิตมันมีแค่3เฟสอ่ะครับเฟสที่1ของชีวิตมันคือ1ใน3เราจะดูแลตัวเองไม่ได้อ่ะเราต้องให้พ่อแม่เราดูแลพ่อแม่กับสังคมดูแลแล้วเฟสที่2เราก็ทำงานโดยใช้ทรัพยากรของสังคมอ่ะทำให้เรามีเงินเก็บทำให้เรามีชีวิตได้แล้วผมจะคิดว่าส่วนสุดท้ายของชีวิตคือพาร์ทที่3มันคือการคืนสังคมบ้างอ่ะครับผมก็เลยว่าผมย้ายงานมาทำสสส.เอ้ยการที่จะให้มันมีพื้นที่เกษตรกรก็ได้เรียนรู้ผมก็ได้เรียนรู้อ่ะผมว่ามันก็น่าจะช่วยได้พี่แสนครับหลังจากเมื่อสักครู่เนี่ยที่ได้คุยกับพี่แสนมันมีอะไรเป็นจุดเปลี่ยนครับที่ทำให้พี่แสนเนี่ยอยากจะเกษียณไม่ผมเบื่อแล้วฮะหรือยังไงผมแค่มีความรู้สึกว่าคนเราเกิดมาอยากทำอ่ะต้องได้ทำแล้วมันจะได้ไม่ขาดใจผมก็เลยมีความอยากทำว่าผมมีอาชีพอื่นอีกไหมหรือยังมีความสามารถอื่นไหมที่เราอยากทำที่เราเลี้ยงชีพได้ครับเราก็เลยลองทำเสื้อขายทำของขายเปิดร้านอาหารเปิดร้านกาแฟเราทำหลายอย่างอ่ะแล้วเราค้นพบว่าอะไรคืออาชีพที่เราจะอยู่กับเราทั้งชีวิตครับได้คือเราไม่ใช่ว่าเราเกลียดโฆษณานะเราชอบโฆษณามากครับแต่เราก็อยากรู้ว่าเรามีศักยภาพอื่นหรือเปล่าครับนะฮะจริงๆแล้วเราไปอยู่ในสวนของเราแล้วก็ทำโฆษณาก็ได้เหมือนกันนะฮะ
ก็พักไงเราหาครีเอทใหม่ๆสำหรับตัวเราก็สุดจะมีเพื่อนครีเอทีฟจะขอไปนั่งพักหาคิดงานที่นู่นแทนครับผมนะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันดีกว่านะฮะกับช่วงหน้านะฮะกับพี่แสงกันต่อว่าหลังจากนี้เขาวางแผนยังไงเขาไม่ได้วางแผนเพื่อเขาคนเดียวนะเขาวางแผนให้กับทั้งครอบครัวในการเกษียณด้วยนะครับช่วงหน้าครับเก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกลเก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกลเงินทองต้องวางแผนวันนี้เรามาคุยกับคุณแสนมนุษย์เงินเดือนธรรมดาคนหนึ่งที่มาเปิดเผยเคล็ดลับเรื่องการวางแผนอนาคตก่อนเกษียณและหลังเกษียณเรามาดูกันครับว่าแผนของคุณแสนทำอย่างไรช่วงนี้เมื่อกี้ผมทิ้งท้ายไว้กับพี่แสนครับในเรื่องของการวางแผนเกษียณให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวแต่ว่าเรามาเริ่มต้นก่อนจุดเริ่มต้นของการวางแผนมีขั้นมีตอนมีการศึกษา ยังไงบ้างครับต้องบอกว่าผมก็ไม่ได้คนดีจากไหนนะครับแล้วก็มีกิเลสครับ ผมว่ามันก็สมัยเราจบใหม่ๆแล้วก็เนาะเราไม่เคยมีเงินเดือนเนาะครับอะไรที่เราอยากได้แต่เด็กอ่ะแล้วมันไม่ได้อ่ะเราก็ซื้อหมดอ่ะครับเหมือนผมเลยครับผมว่าบอยทอยอ่ะเราก็อยากได้ของสะสมวัยเยาว์ที่เราขาดแล้วก็สะสมคือแล้วอาชีพโฆษณามันจะไวกับยิ่งขึ้นไงครับคืออาชีพโฆษณามันก็จะเป็นคนที่นิสัยคล้ายกันหมดอ่ะคือมันก็อยากเหมือนกันหมดแล้วมันเป็นธุรกิจที่มันมีความเป็นอาร์ตอยู่ค่อนข้างเยอะขณะเดียวกันมันก็มีความแฟชั่นอยู่ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเร็วต่อกระแสแฟชั่นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรจะมาก่อนนะมันจะมาถึงวงการโฆษณาก่อนอ่ะครับผมเราก็เป็นหนึ่งในเหยื่อนั้นแหละครับก็ในที่สุดก็เลยเริ่มใช้เงินแบบนั้นในการซื้อแบบนั้นแล้วมาถึงตอนไหนที่พี่แสนรู้สึกว่าไม่ต้องหยุดได้แล้วอ่ะไม่งั้นถ้าซื้อไปแบบนี้เรื่อยๆเดี๋ยวอาจจะไม่มีในอนาคตมันฉุกคิดได้ตอนไหนคือวันหนึ่งพ่อแม่ก็ถามว่าเฮ้ยเองทำงานมาก็หลายปีแล้วเนาะห้าปีเจ็ดปีสิบปีอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างมีเงินเก็บไงบ้างลูกมันไปไม่ถูกอ่ะครับแล้วตอบไม่ถูกอ่ะของเล่นที่สะสมคือเป็นอะไรฮะสมัยก่อนเรายุคนั้นมันนิยมอะไรของเล่นสังคสีครับเราก็มีเราแต่ก่อนเราเป็นคนชอบนาฬิกาครับเราก็จะชอบซื้อนาฬิกาข้อมือไม่ได้ซื้อแพงมากปาเต้อย่างงี้นะฮะพันนาลายไอ้คำว่าลิมิเต็ดนี่เป็นคำที่แบบว่ามันโดนใจเรามากอ่ะครับผมถ้าฉันไม่มีตอนนี้จะมีตอนไหน มันก็ลิมิเต็ดทั้งวันน่ะจะวันนึงคนพบว่าอ้าวลิมิเต็ดนี่มันเป็นเรื่องเหมือนโกหกเนาะคือมันลิมิเต็ดตลอดเวลาได้ยังไงอ่ะเราก็พบว่าอ๋อมันก็โฆษณาเนาะคนละข้อดีของการโฆษณาข้อนึงคือเราก็รู้ว่าอ๋อท้ายสุดแล้วมันเป็นกุศโลบายหนึ่งของการตลาดเราก็เลยแบบปล่อยวางง่ายๆอ๋อไอ้ limited edition เนี่ยมันไม่ใช่เป็น art piece เนาะมันเป็นกุศโลบายหนึ่งในการตลาดด้วยเราก็รู้สึกว่านั้นเราก็ไม่น่าจะเป็นเหยื่อในนั้นมั้งเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ยังเป็นคนอย่างนี้อยู่เนี่ยมันไม่ได้มั้งอยู่ไปวันๆเพื่อตัวเองมันคงไม่ใช่มั้งเราก็เริ่มหาข้อมูลมากขึ้นวิธีการหาข้อมูลของพี่คืออะไรครับผมว่าผมโชคดีมากก็คือว่าผมทำโฆษณาครับวันดีคืนดีก็มีลูกค้ามาจ้างบริษัทผมทำเกี่ยวกับพวกการเงินครับมาเริ่มต้นผมจำได้เหมือนพวกกองทุนรวมซึ่งเป็นคำที่ผมไม่รู้จักเลยมันครั้งแรกที่ผมต้องมานั่งอ่านตำราการเงินเนี่ยหุ้นบุริมูลสิทธิ์คืออะไรตราสารหนี้คืออะไรหุ้นคืออะไรตราสารทุนอ่านจนรู้เรื่องด้วยความเป็นอาชีพโฆษณาเนี่ยคุณจะเขียนไม่ได้ถ้าคุณไม่มีประสบการณ์จริงๆผมก็เลยลองทำตามที่เขาบอกอ่ะไปซื้อกองทุนทำเลยซื้อกองทุนซื้อสลักออมสินซื้ออะไรก็แล้วแต่ที่เขาบอกว่าทำตามนั้นแล้วดูผลของมันเฮ้ยมันดีนะ มันดีอย่างที่เขาว่ากันมันก็ดีอย่างที่เขาว่ากันว่ามันทำให้เงินมันงอกเงยได้อ่ะในครั้งแรกที่ยุคนั้นไม่มีคำหนึ่งขึ้นมาซึ่งใครเขียนไม่รู้แต่ผมชอบมากคือให้เงินทำงานแทนคุณผมบอกเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะแล้ววันนึงที่เราแบบว่าไอ้สิ่งที่เราเอาไปทดลองเพื่อเอามาทำงานอ่ะครับพอเราหมดงานเราก็ไม่ได้ยุ่งกับมันใช่ไหมแต่มันยังอยู่เพราะว่าเราบัญชีเรานั้นมันยังอยู่มันยังอยู่อ่ะเราก็มานั่งเปิดดูเฮ้ยมันดีกว่าฝากแบงค์เนาะมันมีดอกเบี้ยที่มันขยับขึ้นมามากกว่าอะไรมันมี
มันก็โอเคมันมีขึ้นแหละแล้วมันก็มีลงครับแล้วมันก็รู้สึกว่าถ้ามันขึ้นแล้วถ้าเกิดเรามีความรู้กับมันมากขึ้นเราน่าจะบริหารจัดการมันได้บ้างพอเราเห็นผลจากการทดลองเล็กๆของเราอ่ะเราก็เลยเริ่มอ่านตำราเยอะขึ้นครับแล้วผมบอกได้เลยว่าผมอ่านตำราเล่มนี้ผมรู้สึกว่าผมเปลี่ยนชีวิตผมมากคือพ่อรวยสอนลูก Rich Dad Poor Dad ลูกนั้นมันดังมากครับผมไม่ได้บอกว่าหนังสือเล่มดีทุกข้อแต่มันตอบข้อบางอย่างของผมได้เรื่องว่าการบริหารจัดการเงินผมก็เลยซื้อแจกเพื่อนเป็นครั้งแรกที่ผมแยกออกระหว่างคำว่าของสะสมกับคำว่าสินทรัพย์อ่ะคือผมก็จะมาตลอดว่าไอ้จับเก่าที่ผมเล่นเนี่ยเดี๋ยวมันเล่นราคาเดี๋ยวราคามันจะสูงขึ้นมันคือแอสเซทในความคิดของเราจริงๆแล้วมันไม่เป็นอะไรเลย มันไม่เป็นอะไรเลย มันเป็นไม่มีอะไรเลยหลังจากที่อ่านหนังสือเล่มนี้ละเราได้ละเราซื้อแจกเพื่อนแล้วพี่เล่นกองทุนเรียบร้อยมีการลงทุนด้านอื่นอีกไหมฮะตอนนึงผมก็พบว่าตำราเล่มนึงผมอ่านมันพูดถึงว่าการสั่งสมทีละเล็กทีละน้อยครับอย่างต่อเนื่องอย่างมีวินัยสำคัญกว่าการมามุทะลุทำในตอนท้ายมันไม่ได้ผลครั้งแรกที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมต้องวางแบบวางแผนระยะยาวมากอ่ะแล้วมันประจบเหมาะกับว่าวันนั้นผมจะแต่งงานอ่ะครับมันเรื่องเดียวกันหมดเลยอ่ะมันเรื่องมันคือเรื่องของชีวิตละมันเรื่องของการวางแผนระยะยาวที่ผมถามหามาตลอดว่าเอาไงดีเราจะมีครอบครัวนะแล้วก็อยู่ๆก็ได้องความรู้อันหนึ่งที่เราค้นพบว่าการวางแผนระยะทางการเงินเนี่ยมันก็ช่วยได้ในส่วนหนึ่งของครอบครัวอยากจะให้พี่แสนนะฮะช่วยแชร์ประสบการณ์หน่อยครับว่ามีวิธีการยังไงในการออมเงินในการบริหารจัดการเงินของพี่แล้วทำให้พี่วางแผนในการเกษียณให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวด้วยผมว่าผมโชคดีครับคือว่าภรรยาผมเนี่ยครับเราตกลงกันตอนแต่งงานไงว่าเฮ้ยเรารักกันเนาะแต่เรามีข้อหนึ่งอ่ะเราคิดเหมือนตังกันอ่ะเราไม่ใช่แนวกัดก้อนเกลียกินเนาะความรักมันต้องมาพร้อมความรู้ครับความเข้าใจอย่างเงี้ยเราก็เลยมาโกนตกลงว่ายังไงดีก็เลยมาตกลงร่วมกันว่าเราจัดการยังไงแล้วก็ไปถามพี่ๆที่แต่งงานทั้งหลายคำตอบคร่าวๆว่าอ๋อมันต้องมีเงินส่วนตัวของตัวเองทั้งคู่แล้วก็เงินกองกลางเราได้หลักคร่าวๆมาจากพี่ๆทั้งหลายครับที่เขามีลูกแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาไปได้ดีครับแล้วเราก็เอามารวมกับสิ่งที่เรารู้ในอดีตก่อนหน้านั้นเราก็เลยมาแบ่งซอยกันใหม่ว่าเราจะบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในบ้านอย่างไรแล้วก็มีเงินกองกลางถ้าเราทุกคนรับผิดชอบเงินกองกลางพร้อมกันในจำนวนหนึ่งจำนวนหนึ่งเนี้ยหลังจากเนี้ยคุณจะทำอะไรเราจะทำอะไรเราไม่ต้องว่ากันนะครับเพราะว่าเราได้ผิดชอบร่วมกันแล้วส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นหลังจากเนี้ยมันเป็นความสุขส่วนบุคคลครับแสดงว่าความมีวินัยสำคัญในการเก็บเงินเราจำได้ว่าตั้งแต่เดือนแรกของการแต่งงานเราก็ตกลงแล้วก็ทำเหมือนวันเนี้ยครับเราก็ทำเหมือนเดือนแรกกับมีวินัยกันทั้งครอบครัวลูกๆมีไหมผมว่าออมอาจจะลำบากก็จะสอนให้เขาคิดมากกว่าครับอย่างเช่นเราไม่ได้บอกเขาออมเราบอกง่ายๆเลยว่าเงินทุกบาทที่ใช้ไปเกิดจากการเอาพ่อแม่ต้องเอาเวลาไปทำงานครับถ้าลูกใช้เงินเยอะก็แปลว่าพ่อแม่ต้องเอาเวลาไปทำงานเยอะขึ้นจะอยู่กับลูกน้อยลงคำถามคือลูกต้องการของเล่นหรือต้องการเวลาอยู่กับพ่อแม่ครับผมน่ารักมากเลยเนาะสอนลูกแบบนี้เด็กเขาเข้าใจเองว่าเวลาของพ่อแม่สำคัญที่สุดมากกว่าของเล่นครับคุณต้องการให้พ่อแม่มีเวลากับลูกเยอะขึ้นครับคุณต้องใช้เงินน้อยลงเพราะเงินกับเวลาเป็นของคู่กันไปไปมาเราไม่ได้พูดแค่เรื่องเงินเพียงอย่างเดียวนะครับเราพูดถึงเรื่องของความสุขในครอบครัวด้วยเรื่องของการเกษียณเนี่ยมันไม่ใช่แค่คุณมีเงินคุณสามารถทำให้ลูกคุณมีความสุขกับการซื้อของแต่ว่าสำคัญเลยนั่นก็คือเรื่องของการที่คุณจะสามารถสร้างความสุขแล้วก็มีเวลาอยู่กับลูกได้มากแค่ไหนด้วยนั่นคือสิ่งสำคัญคนที่อยากจะทำแบบที่พี่แสนทำอยู่ในปัจจุบันในเรื่องของการเก็บเงินหรือว่าในการแบ่งก็ดีเนี่ยจะต้องมีเงินเยอะไหมพี่ขออ่านหนังสือเล่มนั้นนะเพราะว่ามันผมว่ามันจุดเปลี่ยนผมมากอะพ่อรวยสอนลูกเนี่ยมันก็บอกว่าคำนวณให้ได้ว่าคุณต้องการใช้ชีวิตอะกี่ปีและในแต่ละปีคุณใช้เงินเท่าไหร่วันไหนก็ตามที่คุณหามีสินทรัพย์พอเพียงเท่าทั้งปีได้อะทั้งชีวิตตรงนั้นได้อะนั่นแหละว่าคุณอิสระภาพในการเงินที่เขาเน้นหนังสือเล่มนั้นครับซึ่งนามธรรมมากสำหรับผมครับผมก็เลยพยายามหาความรู้ต่อว่าไอ้คำว่าไอ้ปริมาณเงินที่เราสามารถอยู่ได้ตลอดไปเนี่ยครับของเราอะเป็นยังไงซึ่งของผมอาจจะไม่ได้ของคุณไงฮะเพราะไลฟ์สไตล์เราไม่เหมือนกันครับคือมันไม่ใช่เรื่องการอด
ทำเข็มจนไม่ใช้สักบาทก็ไม่ใช่อ่ะผมไม่เชื่อเรื่องการออมต้องอดนะครับผมเชื่อว่าระหว่างทางเราควรมีความสุขอ่ะกับการออมเงินของเราไปด้วยตอนนี้สมมุติผมเป็นคนที่อายุ45 30กว่า40แล้วอยากจะเริ่มทันมั้ยพี่มันมีคํานึงของคนปลูกต้นไม้อ่ะครับคนปลูกต้นไม้อ่ะเวลาไม่เคยปลูกเลยนะเขาชอบถามว่าต้นอะไรโตเร็วสุดอ่ะอยากปลูกต้นไม้อะไรกันให้โตเร็วสุดๆอ่ะครับคนปลูกต้นไม้จริงๆเขาจะตอบว่าต้นที่คุณปลูกวันนี้โตเร็วที่สุดจริงเนาะพูดง่ายๆว่าคือไม่ต้องไปหาว่าต้นอะไรอ่ะทำได้แล้วใช่เพราะนั้นมันมีคำว่าช้าหรือเร็วช้าหรือเร็วมันคือคิดและทำครับถ้าคิดแล้วไม่ทำชีวิตเราสั้นเกินกว่าที่คิดแล้วไม่ทำอะไรเลยอ่ะครับเพราะนั้นผมก็คิดแล้วก็เริ่มทำครับผมทำอย่างมีแผนตรงนี้สำคัญคิดทำยังมีแบบแผนนะฮะใช่บางคนคิดทำแต่ไม่มีแบบแผนก็ล่มเหมือนกันนะฮะเมื่อผมว่ามีแบบแผนแล้วข้อสุดท้ายนะผมไม่กล้าเรียกว่าความมั่นคงนะผมใช้คำว่าการที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกดีกับตัวเองที่เราสามารถบริหารจัดการเงินตัวเองได้เนี่ยครับผมว่ามันเป็นเรื่องของการทำอยู่เรื่อยๆอย่างสม่ำเสมอครับแล้วมันจะดีขึ้นเองในวันนึงครับผมนะฮะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่านะฮะเดี๋ยวกลับมากับเงินทองต้องวางแผนตรงนี้สำหรับเบรกนี้ในเรื่องของการวางแผนทางการเงินนะครับแต่ช่วงหน้าครับเรามาดูว่าอนาคตครับพี่แสนเขาวางแผนอะไรไว้บ้างครับช่วงหน้าครับเก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกลเก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกลคุณแสนแขกรับเชิญของรายการเราในวันนี้มีวิธีการวางแผนการเกษียณที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเรามาดูว่าหลังจากที่คุณแสนทำสำเร็จแล้วเขาจะทำอะไรต่อเอาละครับเงินทองต้องวางแผนเรายังอยู่กับพี่แสนนะครับรอบนี้ฮะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องอนาคตของพี่แสนกันนะครับพี่แสนครับมีการวางแผนในเรื่องของอนาคตหลังจากเกษียณนิยามเกษียณของผมอาจจะไม่เหมือนชาวบ้านไม่แน่ใจนะครับคำว่าเกษียณในความหมายของผมหมายถึงว่าเฮ้ยเราสามารถทำในสิ่งที่เราอยากทำได้โดยไม่ต้องสนใจเรื่องเงินอีกแล้วอะครับแล้วผมก็ทำได้เรื่อยๆทั้งชีวิตจนตายสำหรับผมคือนั่นคือว่าเกษียณซึ่งผมคิดว่าตอนนี้ผมอยู่ในภาวะนั้นอยู่พี่แสนสามารถเกษียณได้ตลอดเวลาถ้าอยากจะเกษียณคำว่าเกษียณของผมคือเราสามารถทำสิ่งที่เราชอบไปทั้งชีวิตอะแล้วมันก็มีรายได้อยู่บ้างแต่เราก็ไม่ใช้เอาเงินเป็นตัวตั้งครับผมเลือกในสิ่งที่ผมอยากทำแล้วมันก็มีรายได้อยู่ประมาณหนึ่งที่ผมเอาไปเลี้ยงชีพได้ครับซึ่งผมเลือกแล้วว่าผมจะใช้ให้น้อยลงเพราะฉะนั้นผมก็สามารถอยู่กับรายได้ที่ผมโอเคแค่นี้ได้สิ่งที่เราได้พยายามจะเก็บเล็กผสมน้อยมาตลอดการทำงานเนี่ยครับวันนี้มันได้จำนวนหนึ่งที่เราคิดว่ามันเป็นต้นทุนได้แล้วเราก็ปล่อยให้มันงอกเงยตัวมันเองได้ประมาณหนึ่งมันเหมือนมีขาเก้าอี้อยู่บ้างอ่ะครับเอาละครับก็แสดงว่าตอนนี้พี่แสนอยู่ในจุดของเซฟตี้โซนใช่ไหมผมไม่เลยว่าไม่กล้าเลยเซฟตี้โซนนะถ้าเซฟตี้โซนมันถ้าผมเดี๋ยวเขาคนเข้าใจว่าโอ้ยฉันมีมากมายในมือครับแต่ผมแค่รู้สึกว่าสิ่งที่ผมพยายามคำนวณขาค่า x ตัวนั้นซึ่งผมพยายามตัดทอนจนเหลือ x ตัวเล็กๆของผมเนี่ยครับผมว่าผมมีอยู่ประมาณนึงที่ถ้าหากวันนี้ผมเป็นอะไรไปอ่ะครับ x ตัวเล็กๆตัวนี้มันน่าจะดูแลลูกและภรรยาผมได้นอกจากนี้พี่แสนยังมีการมองในเรื่องของอนาคตในการลงทุนอย่างอื่นอีกบ้างไหมครับไม่ครับผมก็คิดว่าผมก็คงจะเก็บเงินซื้อกองทุน LTF RMF รัฐบาลนี่เขาแนะมาให้อ่ะซื้อประกันชีวิตผมว่าจำเป็นนะประกันความเสี่ยงทั้งหลายทุกชนิดแล้วก็สะสม LTF RMF ไปเรื่อยสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวให้พี่แสนนะฮะฝากอะไรให้กับท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยครับกับเงินทองต้องวางแผนครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกคือว่าผมเป็นมนุษย์เงินเดือนที่พยายามจะเก็บหอมรอมริบเหมือนคนทั่วไปครับจะเรียกว่าเริ่มช้าผมก็เริ่ม3อายุ30กว่าผมก็เริ่มทำผ
มทำไปเรื่อยๆหลายๆปีต่อเข้าผมค้นพบว่าประมาณปีที่8ปีที่9สิ่งที่ผมทำมาตลอด8ปีอ่ะมันเห็นผลน่ะเห็นผลในสิ่งที่ผมรู้สึกว่าฉันมาถูกทางแล้วแหละแล้วผมคิดว่าถ้าผมจะบอกคนทุกคนได้ผมก็บอกว่าคุณเริ่มเลยเถอะครับคุณเริ่มเลยเถอะแล้วคุณก็ไม่ต้องสนใจหรอกว่ามันน้อยมากอ่ะมันจะดีขึ้นเรื่อยๆอ่ะในอนาคตผมก็เป็นแค่คนๆหนึ่งในนั้นที่ได้ลองทำแล้วแล้วอยากจะบอกทุกคนว่าทำเถอะครับผมผ่านมาแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่พี่แสนฝากไว้แล้วก็เป็นข้อคิดที่ผมบอกได้เลยว่าวันนี้ถ้าใครที่ดูรายการอยู่แล้วก็ยังนอนแล้วก็ยังมีคำถามกับตัวเองแล้วก็ยังนอนคิดวันพรุ่งนี้คุณก็ตื่นมาคุณก็ยังนอนคิดอยู่นั่นแหละครับแต่ถ้าเกิดตอนนี้คุณดูเสร็จเรียบร้อยปิดโทรทัศน์แต่ตอนนี้ครับปิดแล้วลงมือครับศึกษาลงมือทำได้เลยครับผมเชื่อว่าชีวิตคุณจะดีขึ้นวันนี้ต้องขอบคุณพี่แสนมากเลยครับขอบคุณมากครับเราทุกคนมีความฝันแต่ความฝันแต่ละอย่างย่อมต้องแลกมาด้วยเงินมากมายแถมการใช้จ่ายเงินก็ดูจะสนุกสนานกว่าการเก็บออมเป็นไหนๆจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมความฝันเหล่านั้นยังไม่เป็นจริงเสียทีเอาเป็นว่าใครอยากทำฝันให้เป็นจริงลองเริ่มจากแปลงความฝันให้กลายเป็นเป้าหมายพยายามตอบตัวเองให้ได้ว่าอยากออมเงินไปเพื่ออะไรต้องใช้เงินเท่าใดต้องออมนานแค่ไหนต้องทำอย่างไรหรือต้องใช้วิธีไหนจึงจะบรรลุเป้าหมายนั้นวิธีแปลงความฝันให้เป็นเป้าหมายก็ง่ายๆครับแค่ถ่ายทอดสิ่งที่คิดและฝันเอาไว้ลงบนกระดาษเขียนเป็นตัวหนังสือหรือหาภาพมาติดไว้ที่คุณเห็นได้ชัดเจนซึ่งการทำให้เห็นเป็นรูปธรรมเช่นนี้จะมีส่วนช่วยกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้คุณเก็บออมเงินเพื่อทำเป้าหมายนั้นให้กลายเป็นจริงได้ครับครับพี่แสนครับถือว่าเป็นตัวอย่างของบุคคลอีกหนึ่งบุคคลนะครับที่สามารถวางแผนให้กับตัวเองนะครับสามารถเกษียณได้แล้วก็มีความสุขแบบเรียบง่ายในสไตล์ของพี่แสนเองนะครับและที่สำคัญครับการที่เขาจะมีความสุขแบบนี้ได้คือเขาคิดเขาลงมือทำอย่างสม่ำเสมอและมีวินัยนะครับและตามแบบแผนที่เขาวางแผนไว้คุณผู้ชมสามารถเรียนแบบแผนแบบพี่แสนได้นะครับวิธีการแบบนี้ง่ายมากๆครับแต่รายการเงินทองต้องวางแผนนะครับในซีซั่นนี้หมดลงแล้วครับแต่ผมหวังว่าครับการที่เรานำเสนอไม่ว่าจะเป็นบุคคลของการปลดหนี้บุคคลของการออมบุคคลของการลงทุนบุคคลของการวางแผนตัวเองจนถึงการเกษียณและมีความมั่งคั่งมีความมั่นคงในชีวิตและก็ทำให้คุณผู้ชมนะครับมีชีวิตที่ดีขึ้นได้รายการของเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งถ้าคุณผู้ชมทุกท่านสามารถนำตัวอย่างเหล่านี้ไปพัฒนาชีวิตของคุณครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วยิมต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริงมาเรามาถึงวันนี้ลงทุนเพิ่มค่าเพื่อให้มีกำไรเก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกลเก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล